เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวจังหวัดบึงกาฬรายงานผลการปฏิบัติงานกรณีลูกช้างป่าพลัดหลงน้องกัญญาที่ฟาร์มช้างพัทระประจำวันที่12กรกฎาคม2567ดังนี้ค่ะน้องกัญญาตื่นมาทำกิจวัตรแล้วพ่อพาครอบครัวแม่วันดีกัญญาทารินออกไปโรงเรียนธรรมชาติเข้าทำความคุ้นเคยกับแม่ธรณีแต่น้องกัญญายังไม่ยอมกินนมจากเต้าถ้าปั๊มมาป้อนเท่าไหร่ก็หมดเพราะนมแม่ธรณีเข้มข้นมากคงต้องให้เวลาแม่ธรณีกับน้องกัญญาสนิทกันมากกว่านี้ไม่นานเราคงได้เห็นภาพที่รอคอยแน่นอนค่ะโดยวันนี้น้องกัญญากินนมแม่วันดีทั้งหมด15ครั้งนมชง 1,000 ซีซีให้กล้วยไผ่งาขี้ม่อนกลูโคสน้ำหนักรวม 4,500 กรัมเสริมแคลเซียมโปรไบโอติกเกลือแร่งาขี้ม่อนวิตามินซีวิตามิน B และไกด์วอเตอร์การขับถ่ายปกติน้องกัญญาค่อยๆเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะรวมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พี่ควานและฟาร์มช้างพัทระในการดูแลน้องกัญญากันนะคะขอขอบคุณรายงานและคลิปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวและเพจร่มแดนช้างด้วยค่ะตอนนี้